สวัสดีครับผมสุรรเชษฐ์จากไทยเอลิทข้อดึงนะครับสำหรับเมื่อตอนเย็นนะครับผมก็ได้บอกว่าก็คือประมาณสักสองทุ่มครึ่งน,นะครับก็จะโพสต์ในเรื่องของอวิดีโอนะครับเกี่ยวกับวงจรจ็อกกิ้งอย่างง่ายนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับที่สนใจเขียนแบบด้วยโปรแกรม s o ลิฟเวอร์เอลิทข้อนั้นไปฝึกไปหาเล่นกันนะครับให้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจมาเรียนก็ให้ดูที่ตารางอบรมส่งผมฝากลิงก์ไว้ก็จะมีเปิดได้ทุกเดือนือนละครั้งนะครับ สำหรับการรวมนอสถานที่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์ในโพสต์ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปดูวิดีโอได้เลยครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับผมก็จะพามาวาดวงจรช็อกกิ้งนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่การสร้างโปรเจกต์ก่อนละกันนะครับโดยจะแยกโปรเจกต์ออกมาใหม่วิธีการนะครับให้มาที่แท็บไฟล์นะครับ จากนั้นนะครับคลิกซ้ายที่คำสั่ง Project Manager นะครับจากนั้นเลือก New Project มาตรฐานที่เลือกใช้นะครับเป็นมาตรฐาน IEC นะครับกดโอเคภาษาใน t i t a n บล็อกที่ใช้นะครับเป็นภาษาอังกฤษกดโอเคนะครับชื่อโปรเจกต์นะครับชื่อ jogging นะครับ จากนั้นก็ปุกโอเคนะครับทีนี้นะครับของในโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถเปิดโปรเจกต์ซ้อนกันได้นะครับแต่โปรเจกต์ที่เป็นแทรกสีดาตัวนี้คือโปรเจกต,กต์ที่ทํางานอยู่ปัจจุบันนะครับโดยที่จะมีไฟล์ที่เขาแนบมาเป็น c o เวอร์นะครับเพจแล้วก็ drawing list นะครับ wiring diagram แ,แล้วก็ schematic ซึ่งเราจะเขียนที่นี่ครับที่ schematic นะครับกดขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปสองหน้าจอนะครับเพื่อที่จะไว้ Refer e n c e ข้อมูลนะครับแล้วก็ย่อหน้าต่างพอดีไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ว i n d o โนะครับเลือก Pro t ท c ่ l t ้าถ่ายนะครับทีนี้นะครับันดับแรกที่หน้านี้นะครับนี่คือโปรเจกต์ที่แล้วผมทำไว้ส่วนหน้านี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับให้จากนั้นนะครับมาที่สก e ีมนะครับแท็บสกรมเราเลือกในส่วนของตัวรองพื รอมัลติเพลส e วนะครับจากนั้นนะครับสายไฟที่จะใช้นะครับเป็นเฟส1เฟส2และเฟส3นะครับคือสาย L1 L2 L3 นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับที่ที่โมเดลสเปซนะครับหรือว่าที่เราอินของเราเนี่ยนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วลากออกไปนะครับประมาณหนึ่งแล้วคลิกซ้ายนะครับจากนั้นขอหักหอได้กดเอสแครบครับจะอยู่แค่นี้นะครับจากนั้นซูมเข้ามานะครับสขอมาซูมเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะวาดเส้นตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับมาที่รอบ dipole y ครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเรียกคำสั่งซ้ำนะครับจากนั้นนะครับมาที่บริเวณบตรงกลางประมาณนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับเบรลงแบนะครับแล้วกด escape นะครับเพื่อยกเลิกต่อไปนะครับเราจะใส่ symbol motor นะครับมาที่ symbol นะครับจากนั้นนะครับไปที่ในส่วนของ พิมพ์ข้อมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ที่เราจะใช้จะเป็นแบบ3ะต a เฟสนะครับไม่มีดูตรอนนะครับซึ่งี่เป็นตัวนี้นะครับเราตือหนนะครับดับเบิลคลิกครับจากนั้นนํามาวางที่สายไฟนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างในส่วนของเมนูไฟเชอร์พาร์ทขึ้นมานะครับซึ่งถ้าหากว่า คุณยังไม่มีห่อที่ระบุคุณก็กดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคุณมีอยู่แล้วคุณก็มาที่ m a n u f a เ t u r e part ที่นี่แล้วก็กด search นะครับซึ่งคุณสามารถใช้ r a t a a e พวกนี้ค้นหาได้นะครับตรงนี้ผมเลื่อนขึ้นไปนะครับกด all นะครับแล้วก็เลือก search นะครับทีนี้เขาจะดึงในส่วนของ t ทอร t เฟีมทั้งหมดที่ผมมีเข้ามานะครับทีนี้ผมลองมาคลิกที่เอ,อ t มที่ผมทำอยู่นะครับผมจะใช้เป็นนะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับจากนั้น d o u เบิ้ลคลิกนะครับเพื่อนําจากไลบรารีมาใช้งานในโปรเจกต์นะครับแล้วก็กดซีเล็กนะครับจะมีขั้ว U V W M ตามนี้กดโอเคครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีขั้วตามนี้นะครับทีนี้ก็ไล่หลังไปเลยครับไปที่ตัวอ e r l o a d นะครับซึ่งตัวอ e r โหลดทีนี้มาหาดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับกดสิมโบลนะครับแล้วก็ออ t เ s อร์สิมโบนะครับ เขาจะอยู่ที่ในส่วนของ classification นะครับคือเป็นการหาชื่อตามคลาสนั่นเองนะครับเรามาหาที่ตัว terminal m a g n e t i c ร relay นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี trip over load นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับไปที่เมนู f a เจอ r ์พาร์ทนะครับกด search นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะกด search แล้วก็ติ้งต่างไปเลยนะครับว่าจะใช้เป็นตัวไหนนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่ามีเทอร์มินอลทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมี nc no contact ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการนะครับที่ใช้อยู่ผมใช้ตัวนี้แล้วกันของมูเลอร์นะครับคลิกกด select ครับแล้วก็กด ok นะครับทีนี้ขอก็แสดงตรงนี้นะครับคือ table ของอขงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับขาไม่ได้ตีที่ไม่ได้ใช้งานอยู่นะครับทีนี้นะครับผมมาที่นี่เพื่อเลือกสั่ง straight นะครับตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะเอาไปหน่อยแล้วดึงขึ้นไปนะครับจากนั้นนะครับผมมาที่นี่ครับ insert terminal นะครับเพราะว่าหลังจากตัว RT ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี terminal นะครับซึ่งจะเป็นเคเบิลออกไปนอกตู้นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเลือกใช้เป็น passing terminal นะครับ double click นะครับจากนั้นผัว็ค่าตัวที่สามเส้นนะครับที่ทางอ่ะนะมอเตอร์นะครับก็มียี่ห้อแล้วก็ search เลยนะครับ ตรงนี้ผมติ้งต่างแล้วกันนะครับใช้เป็น0 1 1 5 1 2 9ึ่นะครับตัวนี้นะครับของ n n t e ทีเกดโอเคเอาเทอร์มินอลนะครับได้มาแล้วนะครับกวต่างตามนี้นะครับจากนั้นนะครับผมดูว่าพื้นที่ไม่พอละผมสเตรทอีกครั้งหนึ่งครับครอบจากขวาไปซ้ายนะครับพลิกขวาตอบตกลงอิงตรงไหนก็ได้หรือดึงลงมานะครับแบบนี้ สเตรทอีกครั้งหนึ่งนะครับยืดไปนี่นะครับจากนั้นนะครับก็จะหาดูส่วนของ m ม่เหล็ก c o ดค e c t o r นะครับเราก็มาที่ตัว i n s e r ตนซิบอยอีกครั้งหนึ่งนะครับกด Author Symbol นะครับจากนั้นนะครับไปที่ c อ n t a c t o r r ์ l ีเลยนะครับทีนี้หาทีโพลสนะครับทีโพลที่จะใช้นะครับดูด้ามหน้าตานิดหนึ่งนะเจอแล้วนะครับวลาหน้าตาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นทีโพล์พาวเว o ร์ค c นนะครับดับเบิลคลิก จากนั้นนะครับนามาวา่าเขาจะเข้านะเบอร์เป็น K 1นะครับทันทีจากนั้นมาที่เมนู factor p i ายเ circuit นะครับกด search กด search อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาเลือกที่ข้อที่จะใช้งานนะครับผมใช้เป็น ABB นะครับก็จะมี N, o, N o contact ว่าง13.4ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มาเลยนะครับ ตรงนี้ใช้ n c ด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่นี้ถ้าเกิดจะลเลือกก็คลิกแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับมาดู LC1D โอ้มีทางที้ดู n c เลยนะครับแล้วมีเลนสคอย a 1 a 2นะครับขั้วฝั่ง power ครบใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกไปแล้วก็ select ครับกด ok นะครับมาแล้วนะครับที่นี่ทีนี้ตัว symbol เดี๋ยวสามาตรยาได้จะต้องส t r e t c h ในการที่คลิกนะครับจากนั้นคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วดึงมาเลยก็ได้นะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาใช้ว่าสั่ง copy นะครับเราจะมาที่ modify แท็บ modify นะครับเราเลือกคำสั่ง m u l t i p l e copy select ที่ตัว k1 นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นเลือก reference point ที่อื่นครับแถวไหนก็ได้นะครับแถวนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วดึงออกมาคลิกซ้ายอีกครั้งหรือ ESCAP e นะครับเขาจะนับตัวเป็น k2 นะครับ ส่วนตรงข,ขีดตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐาน EC ซึ่งถ้าหากต้องการต้องการจะลบเนี่ยนะครับเราจะมาที่ document นะครับคลิกที่ชื่อโปรเจกต์คลิกขวานะครับจากนั้นเลือก configuration แล้วก็เลือกโปรเจกต์นะครับจากนั้นผมไปดูที่ mark นะครับแล้วก็เลือกเป็น custom mark ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคมันก็จะยกเลิกในเรื่องของตัวที่เป็นตัวขีดด้านหน้านะครับในส่วนของ tag mark tag นะครับต่อไปเราก็จะเดินสายไฟ อย่างนี้เลยนะครับครอมมาเราก็มาที่สกิมติกนะครับกดรอมัทิพุสไ y นะครับนะครับแล้วก็มาที่ตัวอ่านาในหน้านี้นะครับเลือกผิดหน้านะครับจากนั้นนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เดินมานะครับพอตรงกันแล้วคลิกออกมาอย่างนี้พลาดมาเลยครับจากนั้นคลิกซ้ายครับ เข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับตรงกันแล้วคลิกซ้ายขั้งหนึ่งนะครับได้ครบแล้วแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาจแจวาดวงจรคอนโทรลนะครับทีนี้ขอสเตรทเก็บลายทีหน่อยนะครับมันค่อนข้างลุงรังนะครับผมก็จะสเตรทไปอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเลือกสายใช้สายไฟ L1 นะครับ ให้เลือกที่รอมทิวายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่เฟสหนึ่งอย่างเดียวนะครับจากนั้นก็อเออยู่อีกหน้าหนึ่งเองไม่เป็นไรนะเลือกแล้วครับอีกหน้าหนึ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ e c u t e slash command นะครับเรียกมาส่งสุดท้ายนะครับแล้วคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับล้วก็เดินลงมาตรงนี้นะครับเสมอกับแนววอเตอร์แล้วกันนะครับ esc อุปภตต์ตัวแรกที่จะหาคือฟิวส์นะครับซึ่งตรงนี้คนอยากตกใจนะครับคือในโปรเจกต์นี้มันมีมันจะไล่ลำดับแท็กมาร์คแท็กของผู้ก่อมาร์คเรียกมาร์แล้วกันฟิฟ้าเรียกมาร์นะครับตามลำดับซึ่งในนี้มีฟิวส์เอก่อนน้านนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็มาที่อินสตินบอยครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เลือก a u t เทอร์ซิ l นะครับจากนั้นนะครับไปที่ในหมวดของ Fu วสนะครับ ก็เขาจะเริ่มดักจาก A ถึง Z นะครับ A B C อ่า Fuse Disconnector นะครับอ่า Single Pole Double Click นะครับวางไปนะครับจะเป็น F 1นะครับจากนั้นครับกด Search นะครับ Search นะครับ Double Click นะครับ Cement โอเคนะครับมาาละนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเอ่อตัว ดีเล์นะครับเป็น RT นะครับทีนี้ที่ RT ตัวนี้นะครับผมกดเซิร์ชมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับไปที่ตัวอ u t เ s อร์ซิมโบนะครับแล้วเข้ามาที่เทอร์มินอลไมทิกดิเล่ก็จะมีซิงเกิลโพอยู่นะครับซีเล็กนะครับวางลงไปทีนี้ RT เนี่ยมันจะเป็นเรฟเลนซ์ตัวเดียวฝั่งพาวเวอร์นะครับเส่็จนี่คือดึงฝั่งคอนโทรลมาใช้เพราะฉะนั้นผมจะไปคลิกที่นี่ครับเพื่อไปจองเรื่องของ RT1 นะครับให้มันเรฟเลนซ์เป็นมาร์เดียวกันเรียบร้อยครับก็จะมีหน้าตาคอนแทัท ต่อไปนะครับก็ใส่ในเรื่องของตัวสวิตช์ NC นะครับ NC เซิร์ชไปครับกดอัลเทอร์ไซน์โบนะครับจากนั้นนะครับไปที่ตัวคำสั่งบัตตอนนะครับ to be นะครับบัตตอนสวิตช์นะครับเดี๋ยวไปคลิกลงมามันจะมีเค่มายบวกอยู่นะครับเลือกเป็นบัตตอนสวิตช์ตรงนี้ผมเลือกเป็นเมนู NC บัตตอนนะครับวางลงไปขอทาอีกครั้งหนึ่งอย่คนล้หน้านะครับมาแล้ว จากนั้นนะครับเลือกในส่วนของ m a n u f a c t u r e part s, นะครับกด search หายี aw, ่ห้อนะครับเป็นแบบ2คขั้วนะครับตัวนี้ผมสังเกตมากที่1 3 13 14นะครับ nc นะครับ nc เดี๋ยวมีไหมตัวนี้แหละเป็นยังไงโอเคใช้ตัวนี้แล้วกันเอามาใช้นะครับ select ก็ c H. โอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ตัว S1 ไปแล้วทีนี้ต่อไปเป็นตัว NO นะครับผมอาจจะใช้วิธีการ copy ก็ได้นะครับเพราะเป็นอ๋อตัวนีน NO นะฮะเดี๋ยวหายตัวหนึ่งใกล้ๆกันนั่นแหละก็เป็นเมนูนัน d o NO b u t t o n นะครับที่นี่ double click นะครับกด search นะครับน,นะครับ double click นะครับ แล้วก็กดซ e เล c t ครับแล้วกดโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ค่อยมาดูทีการแก้นะครับว่าจะให้ขึ้นค่าตำแหน่งขาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนิดนึงนะฮะรู้สึกสงสัยนะครับเข้าที่ Edit นะครับที่ Circuit นะครับขา13.4าดตรงนี้ไม่โชว์แปลว่าอาจจะเป็นขั้วที่ผิดประเภทนะครับจะค่อยว่ากันทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ตัวนี้ NO มาแล้วต่อไปเป็น NC นะครับคึณอาจจะใช้วิธีการ copy มาเลยก็ได้นะครับ modify นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของการ copy นะครับ multiple copy คลิกครับจากนั้นคลิกขวานะครับ reference ดึงลงมานะครับใช้ห่อเดียวกันไม่ใช่ไปต้องมาหาใหม่นะครับวางลงไปนะครับ S 1 S 2 S 3เรียงอัตโนมัตินะครับ จากนั้นนะครับทีนี้ใส่คอยลงไปเราก็มาที่ s ี i อมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วกด insert symbol นะครับเลือก a ั t e r symbol นะครับจากนั้นไปที่คอยนะครับเลือกคอยนะครับที่นี้ instantes นะครับจากนั้นวางลงไปนะครับโดยคอยตัวนี้นะครับจะไป r e f e r e n e ที่เค1นะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับอ่าเดหนึมาใช้ละคอยนะครับแล้วก็จะมีเทเบิลเคหนึ่งขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ผมก็เอ่อก๊อปปี้นะครับคลิกไปนะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับเลามาดึงลงมานะครับคลิกขวานะครับเขาจะอัพเป็นเคสานะครับเพราะเพราะกฎของการทำโปรเจกต์เนี่ยคือมาร์กจะไม่ซ้ำกันนะครับจากนั้นคลิกแล้วคลิกขวาครับเลือก เอ่อ outer symbol นะครับแล้วก็เลือกไปเรฟอก r e f ที่ K2 นะครับบอกว่าตัวนี้คือ K คือเป็นคอนแ a c t A1 A2 ของ K2 นะนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับทีนี้ผมจะคัดลอกนะครับตัวของตัว S1 ตัวนี้ออกมานะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอ่าขออภัยนะครับตรงนี้ S2 ตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น NC นะครับ คลิกนะครับคลิกขวา,เ,ขาเล่ออกมานะครับ escape ครับจากนั้นดับเบิลคลิกดูนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเมนูนแบบนี้นะครับซึ่งจะ r e f e r e ร c e tag แไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้การคลิกขวาเราเลือกคำสั่ง s m b o l Property จากนั้นนะครับผมไปเลือกที่ S ตัวที่ทำงานอยู่นั่นก็คือ S 2 Ref e r e n c e ตัวนี้แล้วนะครับกดโอเคนะครับ ต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น S3 นะครับอ๋อขออภัยตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น NC ด้วยนะครับคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับเลือกคำสั่งซิมโบ l นะครับก็ Replace นะครับ Select Only นะมันจะเข้าที่ Library จากนั้นผมเลือกเป็น NC นะเมนู NC Select เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับทีนี้ก็มา Copy นะครับตัว S3 คลิกขวานะครับเดินออกมาตรงๆนะฮะ ขวานะครับจากนั้นก็คลิกขวา Property นะครับเพื่อเล f e r e r a e SS3 เหมือนกันขออภัยนะครับที่หน้านี้แล้วกดโอเคนะครับทีนี้เหมือนว่าพื้นที่มันจะไม่พอหรือเปล่าอ่ะพออยู่นะครับส่ตนชิโบตัวนี้ดึงลงมานอิดนึงนะครับหนึ่งหนึ่งกริดนะครับโอเคตรงละนะครับจากนั้นก็เดินสาย L1 นะครับไปที่ตัวสกีมนะครับ เลือก a r t l e w i s e นะครับแล้วก็แท็กที่ตัวข้างบน s2 นะครับคลิกออกมานะครับขตรงเราจะมีเส้นที่เป็นไกด์ไลน์ให้คลิกออกมาทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาที่ a1 นะครับนี่นะครับจากนั้นต่อไปนะครับก็ ไปที่ดอมอติวายอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเลือกสายนิวตรอนนะครับแถบลงมาครับแล้วคลิกขวานะครับเลือก eq s c o t m a n d มาเพื่อใช้คำสั่งสุดท้ายนั่นคือเซนตอนนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมารัน y m a r k นะครับวิธีการก็คือเราจะมาที่ process นะครับจากนั้นเลือก number n i w Y กด yes นะครับอ่าก็จะมีายมาร์กเกิดขึ้นนะครับทีนี้การจัดวายมาร์นะครับเราก็จะมาที่สกรีมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเอ่ออไลน์เทก์นะครับทีนี้คลิกที่อไลน์เท็ก์นะครับจากนั้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับครอบลงมานะครับจากนั้นคลิกขวาต่อตกลงเลือกแนวที่คุณจะอไลน์นะครับอาิเช่นตรงนี้นะครับผมจะขีดมาตรงตรงจากนั้นไม่ซ้ายไม่ขวานะครับเลือกตรงตรงเลยแบบนี้ก็จะอลน์แบบนี้นะครับแล้วก็เช่นกันกับตรงนี้นะครับอไลน์เท็ก์อีกครั้งหนึ่ง ลีดขวานะครับผมเลือกตรงนี้แล้วกันแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำา b i l อ of material นะครับเราก็จะมาที่ตัว Project นะครับจากนั้นเลือกรายการ Report ที่ต่าง Report ตรงนี้นะครับก็จะมี List of Material ของตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยจะมีรายการ t ท r m i n a l strip m มอเ r m 1นะครับ rt หถ้าหากว่าในคลาสของตัว m นโดเปเชอร์พาร์ทมีการลงเดสคริปชันแบบนี้ไว้เพ้่แสดงด้วยนะครับและนับจำนวนนะครับนับจำนวนไว้ด้วยนะครับซึ่งทำเราส,สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากนั้นผมเจนเนอเรตไปดอยน์ค่ะทีนี้ก็คลิกที่ดอ n g ์ลิสออกไปนะครับจากนั้นคลิกที่ b i ลล of Material นะครับแล้วกดโอเคเขาก็จะ g เจนเนอเรออกมากด Close นะครับแล้วกด Close ทีนี้มีดอ i n g อยู่ที่นี่นะครับตัว b i ลล์แมทชุร รเราก็จะได้รายการบอมลิสแบบนี้ออกมาใช้งานนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ import export ออกไปเป็น PDF เป็น drawing ก็ได้นะครับแต่ละ drawing ที่นี่นะครับทีนี้ก็จะมี Report ส่วนต่อไปที่อาจจะได้ใช้นะครับก็คือในส่วนของตัว t e r m i n a l strip นะครับผมคลิกขวานะครับที่ชื่อ Project จากนั้นมาดูที่ตัว configuration ขออภัยนะครับจะมี t e r m i n a l strip แบบหนึ่งนะครับ อ๋อขออภัยครับคลิกที่ Document Book นะครับจากนั้นรอนะครับจะมีรอ Terminal Strip นี่นะครับเลือกรูป X 1 S1 close นะครับนี่ครับจะมี Report Terminal ออกมานะครับว่ามาจากไหนนะครับเข้า Terminal นัเบอร์อะไรสายสายไว้มากตัวไหนเข้าไปตต่อเข้ามอเตอร์ขั้วไหนนะครับ ก็เป็นบทเรียนสกิมมิติ่นะครับซึ่งหัวใจหลักของการเขียนแบบไฟฟ้าก็คือสกิมมิตินะครับซึ่งทางผมก็เปิดสอนอยู่นะครับก็จะเป็นบทเรียน12ชั่วโมงสมบัรเต็มซึ่งจะมีเนื้อหาเยอะกว่านี้แน่นกว่านี้นะครับถึงขั้น i m p พ e m e n t เลยเดียวนะฮะก็คือเป็นการที่เข้าไปบ o d i f y ใน library p a r t ต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Symbol นะครับต่างๆนะครับแล้วก็พวกที่เป็น Titanbox ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับ ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกันแล้วก็ถ้าเกิดใครมีโปรแกรมก็เอาไปซ้อมได้นะครับตัวติดตั้งโปรแกรมจะเป็นตัวเดียวกันกับ Solid Works นะครับซึ่งวิธีการนั้นผมมีลองค้นหาใน YouTube ว่าติดตั้งโปรแกรม Solid Works Electrical นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมสุรเชษจากไทย Electrical Drawing ขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ